ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Diamond Circus of Yakus นะคะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการแสดงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าการแสดงข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนไปกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในนะคะได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก่อนเข้ามาเนี่ยจะต้องสแกน QR code นะคะคนที่จะได้ QR code ก็คือคนที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะมีด่านว่าเราต้องสแกน QR code แล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายนะคะพอเข้ามาเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็จะสามารถฝากพวกเครื่องโค้ดอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่าข้างในมันจะอุ่นข้างในจะมีฮีเตอร์มันก็จะไม่หนาทุกคนก็จะมาฝากเครื่องโค้ดอะไรกันตรงนี้นะคะเราก็ฝากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันป๊อปคอร์นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ยังตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสอยู่เลยนะทุกคน ยังอยู่ในเทศกาลได้ป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะป๊อปคอร์นที่นี่เขาใส่เป็นถุงๆนะแปลกมากเลยไม่เคยเห็นตรงนี้เป็นประตูที่เราจะเข้านะคะประตู E เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นภายในโรงละครนะได้ที่นั่งดีมากเลยอ่ะได้ที่นั่งตรงกลางตื่นเต้นมากอยากเห็นนะเปิดตัวการแสดงด้วยคาชาน่ะเป็นหลานสาวของยาคุทิยาซานต้านะคะสำหรับซานตาคลอสของชาวยาคุสนะคะมีชื่อว่าเชสคานเขาถือว่าเป็น King of the Cold เสื้อผ้าของเขาจะเป็นสีฟ้านะคะเปรียบเสมือนความหนาวเย็นซึ่งแตกต่างจากซานตาคลอสที่อุ๋ยเคยรู้จักมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเรารู้จักซานตาคลอสที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงเนาะอันนี้เป็นซานตาคลอสที่ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าก็รู้สึกแตกตามากๆเลยค่ะโชว์ถัดมาจะเป็นการแสดงกายกรรมนะคะนักแสดงเดินทางไปเรียนกายกรรมไกลถึงที่จีนเลยนะคะแล้วก็ไปกันตั้งแต่เด็กๆ เลยด้วยThank you.
้อผ้าและเครื่องแต่งกายของนักแสดงจะเป็นชุดพื้นบ้านของชาวยาคุสเลยนะคะส่วนเพลงก็มีกลิ่นอายความเป็นยาคุสไม่น้อยเลยนะคะซาชาบอกว่าเป็นแนวเพลงโมเดิร์นยาคุสอุปกรณ์ประกอบฉากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ถ้วยจานชามถูกเขียนด้วยลวดลายตามสไตล์ของชาวยาคุสปัจจุบันนี้ลวดลายและความสวยงามของศิลปะนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นตามตึกอาคารและของใช้ในบ้านอยู่นะคะไม่รู้ว่าเซอร์คัสของที่อื่นเป็นยังไงนะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลุยเคยดูเซอร์คัสสัตว์ที่เขาใช้แสดงนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่หนาวๆได้อย่างเช่นฮัสกี้กวางเรนเดียร์แล้วก็หมาจะเห็นว่าหมาที่เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าหมาบ้านเรานะแล้วก็ขนเยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่ากายกรรมของที่นี่ก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนทุกคนมาดูที่นี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ครั้งหน้าหลุยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะ